สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา English for Airline เกี่ยวกับเรื่อง Airline Terms เงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสายการบินนั่นเองค่ะเพื่อนๆเคยโดนสายการบินแจ้งมาว่า Overbook มั้ยคะแล้วมันคืออะไรแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงอย่างนี้ต้องให้อาจารย์หญิงมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะ Class A กับอาจารย์หญิงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับ Airline Terms นะคะเคยมีน้องๆถามว่าอาจารย์คะทำไมผู้โดยสารคนนั้นโชคดีจังเลยได้อัปเกรดไปเป็น Business Class ด้วยโดยที่สายการบินให้เหตุผลว่า The flight was overbooked เขาสงสัยค่ะว่าคำว่า overbook แปลว่าอะไรวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายให้ฟังนะคะคำว่า overbook เป็นการที่สายการบินนั้นขายตั๋วเครื่องบินหรือรับ booking มากกว่าจำนวนซีทที่มีอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่มีผู้โดยสาร cancel หรือ no show นะคะก็จะทำให้ผู้โดยสารคนอื่นได้สามารถมีที่ได้นะคะแต่การที่สายการบินทำแบบนี้ก็ทำให้เวลาที่ผู้โดยสารทุกคนโชว์อัพกันหมดนะคะก็จะทำให้บางท่านนั้นไม่มีที่นั่งโดยที่สายการบินก็จะทำการอัปเกรดให้เป็น business class หรือบางท่านอาจจะถูกบัมป์ค่ะเราเรียกว่า the passenger was bumped ไปเที่ยวบินอื่นนะคะเที่ยวบินถัดไปในกรณีที่ passenger ถูกบัมป์ออกไปนะคะหรือถูกเลื่อนไฟล์ออกไปจะต้องมีการคอมเพนเซตให้ผู้โดยสารด้วยนะคะผู้โดยสารอาจจะได้รับการคอมเพนเซตจากสายการบินตั้งแต่ได้รับคูปองวอลเชอร์นะคะหรืออาจจะเป็นฟรีทิเก็ตเลยก็ได้นะคะถ้ายังไงก็ขออย่าให้โดนปั๊มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการที่เสียเวลามากๆเลยค่ะถ้ามาต่อโดนปั๊มนะคะจะต้องเสียเวลาแน่ๆเลยแต่ถ้าให้เปลี่ยนเป็นบิสเนสคลาสเนี่ยก็คงจะดีกว่านะคะยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ